กินน้ำเยอะหรอคะคืออะไรคะคือบัวเรามาที่ไหนเบฟเฮ้ยนั่งงานบูเบลบูเบลคือไอศกรีมของไอศักดิ์นี่ไง for display only นะเบฟอย่าเปิดนะเขาเขียนนี่ไงบูเบลคือมันใหญ่มากเลยอะถังแบบป่านว่าเหมือนถัง KFC ได้เลยอ่ะเป็นยี่ห้อของเท็กซัสนะครับเมอร์ชานไดส์ตั้งแต่อดีตแล้วเขามีขายนะเขามีช็อปอันนี้คือแผนที่รัฐเท็กซัสนะครับนี่เหรอเนี่ยบ้านเราอยู่แฮร์ริสเขตแฮร์ริสแต่ตรงนี้น่าจะชื่อวอชิงตันเท็กซัสเหนือไม่มีนะเท็กซัสมีขนาดเท่าประเทศไทยเลยนะครับโดยประมาณน่าจะใช้หลายวันนะขับข้ามเนี่ยเกินวันแน่ๆเฮ้ยโคมไฟเหมือนที่เซเว่นเซ่นเลยแต่ผลิตไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแม่สาวบูเบลแม่เบฟใส่แล้วน่ารักอ่ะมาดูแป้นใส่ดิไม่ต้องเหมือนให้มันเห็นผมนิดนึงอย่างนี้อ๋อเหมือนจะไปประกอบพิธีศาสนาอะไรอย่างเบนแฮมคอฟเฟนเบสบอลแคปิโลเท็กซัสอ๋อเหรอเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนอร์วอนเป็นแบบพอออฟเฟรมอะแล้วดูจากชื่อก็จะเป็นคนเบนแฮมซะส่วนใหญ่ครับจบจากโรงเรียนที่เบนแฮมโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้เดานะว่าเขาคงสนับสนุนว่ามีความเป็นไปได้ไม่แปลกใจคนเท็กซัสส่วนใหญ่ชอบซัพพอร์ตโลคอลเหมือนช่วยเหลือกันมีร้านค้ามีของเมอร์ชานไดส์เขาช่วยกันซื้อเหมือนแบบค่อนข้างจะรักบ้านเกิดพอสมควรนะเท่าที่สังเกตนี่อย่างที่เห็นธงอันนี้ครับเป็นธงเท็กซัสนะแต่ก่อนนั้นเท็กซัสคือประเทศหนึ่งเด็กๆที่เรียนที่นี่นอกจากจะต้องเรียนประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วต้องเรียนประวัติศาสตร์เท็กซัสด้วยนี่คืออะไรมาทัศนศึกษาใช่ไหมใช่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นี่เป็นโฆษณาสมัยก่อนถ้าให้เดาอ่ะป่านว่า70นะได้ไหมเจ็ดศูนย์คืออะไร1970เออไม่โฆษณาเนี่ยดูทรงแล้วเดาจะมีเฉลยไหมนี่คือไทม์ไลน์ครับเริ่ม1907เหรอใช่ตั้งบริษัทครั้งแรกสุดยอดดูหน้าตาบริษัทที่นี่เลยเหรอเป็นแฮมว้าวเป็นแบบก่อนอีกตอนแรกเขาทำบัตเตอร์เนยทำเนยมาต่อแล้วก็1911ถึงเรื่องแอร์ไอศกรีมเข้ามาโอ้4ปีให้หลังนะทำแค่วันละ2แกลอนนี่คืออะไรนี่เป็นแรปเปอร์ของบัตเตอร์บรรจุภัณฑ์อ๋อนี่อยากใช้แวกอนอ๋อนี่อยากใช้รถม้าส่งเลยว่ะเฮ้ยแล้วก็ไอติมมันอยู่ในนี้เหรอก็1911อ่ะใช่1911นี่1930แล้วแล้วอันนี้เป็นโฆษณาหนึ่งเก้าสามศูนย์นี่อันนี้ first รถตู้เย็นคันแรกปี1936นี่อันนี้จากอิฐเขาเริ่มฉาบปูนแล้วฮะwhite plasterเขาก็ผลิตเนยส่งให้กับกองทัพนะครับ1940แล้วก็นี่คือน่าจะเป็นอันแรกนะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้ทั่วไปคือป่าว่าคนเท็กซัสแต่จะมีความคุ้นชินกับบูเบลแบบมันเป็นโลคอลถ้าเป็นบ้านเราป่าว่ามันคงเป็นไอติมบอร์อารมณ์ประมาณนั้นนะทุกคนรู้จัก
ถ้าบ้านเราก็ต้องแบบไอติมมัททูโรสแต่ทุกคนไม่เช่นนั้นก็โหดไปเป็นแบบโลโก้เป็นแบบโลโก้มากมากโหแบบร้อยปีนะมีความนับถือกับคนที่ทำอะไรมานานๆ นะนี่ร้อยปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคือแน่นอนแต่ว่ามันต้องเกิน1เจเนเรชันนะแสดงว่าคนที่เป็นรุ่นก่อนอ่ะเขาต้องปลูกฝังอะไรที่ทำให้สามารถรุ่นลูกอ่ะแบบรักในมันต่อได้เจ๋งเนาะเจมส์เอเวอรี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งของโลโก้เท็กซัสครับเขาก็คอลแลบกันเอาไอติมมาทำเป็นสร้อยน่ารักนี่คือสตอรี่บอร์ดโฆษณาครับโอ้โหคลาสสิกป่ะ1969นะสตอรี่บอร์ดก็คือซีนที่เขาจะเอาไปใช้ถ่ายทำเขาจะเขียนไว้อย่างนี้ก่อนสมัยก่อนนะแล้วเวลาถ่ายเขาก็จะถ่ายตามนี้ว่างั้นเถอะนี่ก็จะมีเห็นไหมภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะคนวาดเขาก็จะวาดก่อนเรานักแสดงก็จะไปเล่นประมาณนี้ในการมีเสียงอะไรบ้างให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันพูดแล้วเหมือนแกสตอรี่บอร์ดอ่ะป่านเคยทำด้วยนะครั้งหนึ่งเคยมีพี่ที่รู้จักทำโฆษณาเขามาให้ป่านทำต้องเขียนเป็นฉากฉากเฮ้ยนี่เขาเอาบูเบลขึ้นไปกินได้ไหมลอยเคว้งเลย นี่มันอวกาศนะครับนี่ให้ความรู้สิคะเริ่มจากโนมาจากเท็กซัสค่ะนี่แล้วเสร็จแล้วก็ส่งโนมาที่โรงงานนี้อ่าฮะแล้วก็เอาไปผ่านพาเจอร์ไลซ์พาเจอร์ไลซ์พาเจอร์ไลซ์แล้วก็ใส่เซเวอร์เติมรถแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นอุ้ยนี่เครื่องมือที่จุ๊บไปในนมวัวแม่นี่แล้วก็ช่างตรงวัดโอเคแล้วก็เนี่ยพาเจอร์ไลซ์อีกแล้วก็นั่นเป็นรูปวาดนั่นน่ะแล้วไงต่อก็แพ็คเนี่ยก็แพ็คเสร็จเครื่องจนเนี่ยเอาออกมาส่งเข้ารถจริงด้วยเนี่ยเมื่อกี้ที่เราไปดูมาที่เขาห้ามถ่ายมันหน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละครับประมาณนี้แต่นี่มันเป็นรูปวาดก็มันก็คือเหมือนโรงงานทั่วไปแหละแต่ก็สะอาดมากเราก็ขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นห้องกระจกแล้วก็มองลงมาเขาก็กำลังทำงานกันอยู่จริงๆเลยมีก็บรรจุพันธุ์เปล่าๆผ่านรางมาแล้วก็ผ่านเข้าไปเครื่องมันก็ปล่อยไอติมลงมาแล้วก็มีเครื่องปิดฝาแล้วก็มีคนแพ็คใส่กล่องเนตตี้นับได้เท่าไหร่นะ28ได้ประมาณ28กล่องต่อ1นาทีนะแล้วมันมี3รายการผลิตที่เห็นนะครับมีกระปุกเล็กสุดกระปุกกลางแล้วก็กระปุกใหญ่สำหรับไอร้านไอติมที่เอาไว้ตักเป็นสกู๊ปใช้ได้ถ่ายไม่ได้แต่แบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะว่าที่เป็นตู้เย็นชั้นแรกของจริงเลยเหรอมีก็มีความเป็นไปได้นะโอ้หรอเนี่ย1930บูเบลทักโหนี่คือรถของ1ยุค1930ครับเป็นฟอร์ดเฮ้ยหรือว่านี่คือจะเป็นทีโมเดลที่ป่านเคยเรียนเฮ้ยแต่ป่านไม่ได้ป่านเคยตอนป่านเรียนออกแบบไงก็จะมีรถรุ่นนึงที่เขาเรียกว่าทีโมเดลซึ่งไม่รู้ใช่รุ่นนี้หรือเปล่าแต่คือมันเป็นแบบนวัตกรรมแบบนึงที่เขาผลิตสามารถผลิตเดิมๆซ้ำๆแล้วก็คิดเรื่องต้นทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าชอบรถยุคทรงเก่าๆเงี้ยสวยดีเนาะดูดิแต่พูดตามตรงบูเบลเราไม่ค่อยได้กินมันใหญ่อ่ะแต่ถ้ารถวานิลาได้กินบ้างกินกับโฟลต์รูทเบียร์ป่านชอบกินไอติมโฟลต์รูทเบียร์แล้ววานิลาของบูเบลเข้ากับรูทเบียร์มากตอนนี้เท็กซัสปี2024ในเดือนออกัสร้อนมากนี่มาโรงงานไอติมก็ต้องกินไอติมมาสิลูกละ1บาทเองลูกละ1เหรียญใช่ไหมเหรียญซึ่งมันคือถูกกว่าข้างนอกปะถูกกว่าดิคุกกี้แอนด์ครีมแต่ถ้าพูดตามตรงให้รีวิวจากใจนะมันก็คือไอติมปกติอะครับไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากแต่ว่าถามว่ามันมีความเฉพาะรสชาติเฉพาะไหมมีนะถ้ากินก็จะพอรู้อะแต่ไม่ว้าวเอาหมวกมันปรับได้ครับไม่มีเลขด้วยใช่ปรับเข้าออกได้นี่ค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นหน่อย